ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดเช้าวันนี้เรายังติดตามเรื่องของบอสอยู่วิทยาและมีสารแปลกปลอมในร่างกายของเขาตกลงมันคืออะไรกันแน่โคเคนตอนนี้ทันตแพทย์ก็ออกมาบอกเราว่าไม่ใช่จากโคเคนเมื่อไม่ใช่ตำรวจล่าสุดอบบอกว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะก็ได้และถ้าเป็นยาปฏิชีวนะนี่มันคืออะไรอย่างไรมันมีผลอะไรที่จะไปสร้างปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายเราจนกลายเป็นอะไรที่มันคล้ายๆกับยาเสพติดหรือไม่เช้าวันนี้ผมติดต่ออาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านเคมีครับอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรครับซึ่งท่านก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดให้ความเห็นและช่วยเราวิเคราะห์ด้วยสวัสดีครับอาจารย์วีรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสุริชัยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับล่าสุดที่อาจารย์ติดตามเนี่ยเมื่อตำรวจบางท่านที่ดูแลการสอบสวนเรื่องนี้บอกว่ามันไม่ใช่คูเคนละเพราะว่าหมอฟันไปถึงทันตแพทยสภาก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่คูเคนใช้กับหมอฟันนี่ร้อยกว่าปีก่อนก็ปรับมาเปลี่ยนมาเป็นยาปฏิชีวนะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องมันเปลี่ยนได้รวดเร็วยังไงแล้วถ้าเป็นยาปฏิชีวนะจริงๆมันไปก่อปฏิกิริยาในร่างกายเราอย่างไรครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับก็ระบุว่าเป็นยาที่ใช้กับทันตกรรมครับนะฮะเพลินยาที่ใช้ในหมอฟันเนี่ยมันก็ลงท้ายคำว่าเคนเหมือนกันนะฮะเพลินผมสอนวิชานี้ด้วยนะครับก็คือวิชาเคมีทางยานะครับครับยาทุกชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีครับนะฮะในอดีตเนี่ยเขาใช้โคเคนเนี่ยเป็นยาแก้ปวดนะครับก็เหมือนกับมอร์ฟีนที่มาจากฟินโคเคนก็มาจากต้นโคคาครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโคเคนก็คือสารธรรมชาติแต่เผอิญมันออกฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลางก็คือสารเสพติดครับก็มีความผิดตามพรบยาเสพติดนะครับจัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท2นะครับครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามที่จะพัฒนาโคเคนที่ไม่เสพติดก็พูดง่ายๆก็คือสังเคราะห์โมเลกุลใหม่ครับก็เลยเปลี่ยนอนุพันธ์ของโคเคนให้กลายเป็นสารตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นคนละตัวกับโคเคนแต่เขาก็ให้เกียรติโคเคนฮะก็เรียกชื่อว่าเป็นตระกูลของโคเคนเช่นสารที่เอามาใช้เป็นยาชาในงานธนกรรมที่ชื่อว่าไลโดเคนก็มาจากการสังเคราะห์นะฮะสังเคราะห์แต่ว่าดัดแปลงโมเลกุลของโคเคนจากธรรมชาติให้กลายเป็นสารที่ชื่อว่าไลโดเคนแล้วมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่แต่ไม่ได้เป็นสารเสพติดไม่กดประสาทนะครับนี่คือวิวัฒนาการของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทันตแพทย์ที่มีความรู้ด้านเคมีก็จะรู้ว่ารากฐานมันมาจากโคเคนแต่เขาไม่ได้ใช้โคเคนแต่เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งดัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วสารพวกนี้ไม่ได้เป็นสารเสพติดพอเกิดประเด็นที่บอกว่าเอาโคเคนมาใช้ในทันตกรรมผมมองอย่างนี้ครับว่าอาจจะเป็นการสื่อสารผิดอาจจะเป็นลักษณะว่ายานี้เป็นตระกูลของโคเคนก็เป็นตระกูลของโคเคนเขาเลยเหมารวมนะครับแต่ผลการพิสูจน์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะครับเขาดันไปเจอสารที่ชื่อว่าเบนโซอิลเอทโคไนนะครับกับโคคาเอทิลีนครับนะครับซึ่งสาร2ตัวเกิดจากเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการเผาผลาญของร่างกายหลังจากเสพโคเคนที่เป็นสารเสพติดนะครับแต่ว่าคุณหมอฟันที่ใช้เนี่ยเขาใช้ไรโดเคนคนละตัวกันคนละตัวเลยนะฮะไรโดเคนเนี่ยใช้ปริมาณน้อยก็คือฉีดที่ฟันนะครับแล้วก็ทำธนกรรมเสร็จถ้าอยู่ในร่างกายในปริมาณที่ตรวจวัดได้เนี่ยไรโดเคนจะถูกกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วมันจะกลายเป็นสารอีกตัวนึงที่ชื่อว่านอริโดเคนครับแต่เผอิญนอริโดเคนเนี่ยจากการตรวจของโรงพยาบาลรามาธิบดีในเลือดของคุณบอสเนี่ยไม่เจอไม่เจอนะฮะเพราะฉะนั้นผลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าเขาเจอเบนโซอิลเลคโทไนกับโคคาเอทิลีนซึ่งมาจากโคเคนโดยเฉพาะตัวโคคาเอทิลีนเนี่ยนะครับเป็นเมตาบอลิซึมที่เกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นผลนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้นทางมันคือโคเคนที่เป็นสารเสพติดโคเคนที่เป็นสารเสพติดซึ่งในรายงานของหมอรามาธิบดีเนี่ยตั้งแต่ปี55เนี่ยแสดงว่าร่างกายของบอสมีโคเคน
มีโคเคนแน่นอนครับและเป็นโคเคนที่เป็นสารเสพติดสารเสพติดไม่ใช่อนุพันธ์ของโคเคนที่มาทำเป็นยาชาคนละตัวกันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกละเรื่องที่2เนี่ยโชคดีที่ทันตแพทย์เนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าเขาไม่ได้ใช้โคเคนที่เป็นสารเสพติดนะฮะถ้ายังมีการถูลู่ถูกังคือทันตแพทย์ยอมรับว่าใช้โคเคนจริงเนี่ยทันตแพทย์ก็จะมีความผิดทันทีเพราะว่าโคเคนเป็นสารเสพติดประเภทสองนะตามพรบยาเสพติดใครครอบครองก็ต้องติดคุกติดตารางโดนดำเนินคดีนะครับพอประเด็นนี้เนี่ยมีการแถลงไขแล้วก็ชี้แจงจนสังคมกระจ่างนะครับก็เกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาว่าตำรวจเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดว่ามาจากโคเคนของหมอฟันแต่ความจริงหมอฟันไม่ได้ใช้โคเคนผมคิดว่าคุณหมอฟันคงโทรไปด่าตำรวจนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนแนวไปแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าตำรวจที่ทำสำนวนเนี่ยไม่เอาประเด็นนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนตั้งแต่แรกเลยทั้งที่หมอรามาที่เขียนรายงานนี้บอกว่าเจอสารเสพติดใช้คำว่าสารเสพติดเลยเนี่ยโคเคนก็จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เนี่ยเมื่อประเด็นนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสำนวนสอบสวนก็ต้องหาเหตุผลที่จะอธิบายว่าทำไมมันจึงไม่อยู่ในนั้นแต่ผมแปลกใจว่าไปโยงถึงหมอฟันได้อย่างไรครับก็เขาก็จะพยายามบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่เอาผลตรวจของโรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าไปเพราะว่าโคเคนที่ตรวจเจอมาจากการทำฟันนะครับแต่พอคุณหมอฟันผมเดาเอานะฮะว่าโทรไปด่าตำรวจเนี่ยนะฮะก็เลยโบยไปเป็นประเด็นใหม่ล่าสุดที่คุณสุทธิชัยจะถามผมนี่แหละก็คือบอกว่ามันอาจจะมีผลมาจากยาปฏิชีวนะอันนี้เป็นประเด็นใหม่ใช่ใช่เออใช่อันนี้ก็น่าแปลกใจแต่ครับแล้วมันทีนี้เนี่ยในฐานะที่อาจารย์ก็ดูแลเรื่องเคมีก็ต้องเข้าใจว่าปฏิกิริยาของไอ้เจ้าตัวยาปฏิชีวนะกับคนเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์อะไรที่จะไปส่อไปในทางอะไรบ้างคือการหาประเด็นก็คือพูดง่ายๆคือหาทางลงเพราะตอนนี้เนี่ยโคเคนไม่ได้อยู่ในหมอฟันละก็ต้องหาบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาใส่ในสำนวนเพราะโคเคนมันไปอยู่ในการกินยาปฏิชีวนะนะครับก็วุ่นวายไปที่หมอที่ทั่วไปละนะครับแล้วก็รวมถึงนักเคมีที่ทำยานักเคมีเภสัชกรก็ต้องเข้ามาเกี่ยวแล้วใช่ไหมเรื่องเนี้ยใช่ครับคือคดีนี้เนี่ยวุ่นวายตั้งแต่นักฟิสิกส์แล้วนะฮะ Physics, แล้วก็นักเคมีเภสัชกรทันตแพทย์หมอนะครับครับแล้วก็กฎนักกฎหมายด้วยแต่นักกฎหมายนี่เงียบไปนิดนึงนะครับ ทีนี้พอ มาเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยยาปฏิชีวนะในโลกใบนี้นะครับ มีอยู่กลุ่มเดียวครับคุณสุทธิชัยครับเขาเรียกว่าเบต้าแลคแตมแอนตี้ไบโอติกนะครับยาปฏิชีวนะเนี่ยคนที่ค้นพบครั้งแรกก็คือคุณหมออเล็กซานเดอร์เฟอร์มิงนะครับคนเนี้ยเป็นคนเจอยาปฏิชีวนะครั้งแรกในโลกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1929ครับนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยไม่สบายเป็นไข้เป็นอะไรแป๊บเดียวครับก็เสียชีวิตเพราะว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนเราเป็นหวัดนี่เกิดจากไวรัสใช่ไหมครับครับพอเป็นหวัดสักพักเราก็เจ็บคอคือแบคทีเรียโจมตีครับนะฮะยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อนะคุณหมออเล็กซานเดอร์เฟอร์มิงในสมัยโน้นเนี่ยนะครับเขาก็พบว่าคนไข้เขาเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเขาก็เลยเอาเชื้อโรคเนี่ยที่อยู่ในตัวคนไข้มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการของเขาเนี่ยครับนะฮะปรากฏว่าในจานเลี้ยงเชื้อมันมีเชื้อรามาปนเชื้อราตัวนั้นชื่อpenicillium notatum ครับปรากฏว่าแบคทีเรียเนี่ยไม่เข้าใกล้เชื้อราเลยมันกลัวเชื้อราตัวเนี้ยนะครับคุณหมออเล็กซานเดอร์เฟอร์มิงก็เลยเอาเชื้อราตัวเนี้ยมาเลี้ยงให้เยอะขึ้นแล้วก็สกัดออกมาเป็นสารเคมีตัวหนึ่งชื่อว่ายาชื่อว่าสารเพนิซิลลินนะครับเป็นการค้นพบยาปฏิชีวนะจากเชื้อราเพนิซิลลัมโนเตตุมครั้งแรกของโลกแล้วก็ได้เพนิซิลลินมาเพนิซิลลินเนี่ยก็ทำให้คนไข้เนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยนะฮะฆ่าเชื้อได้ก็คืออายุยืนขึ้นนะแล้วก็มีการหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสังเคราะห์ก็คือนักเคมีนะฮะก็เปลี่ยนโมเลกุลไปเรื่อยๆนะครับไปเป็นยาแอมม็อกซิลินไอ้พวกที่ลงท้ายด้วยลินก็คือตระกูลของเพนิซิลินนะครับเช่นที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะให้ยาแอมม็อกซีแอมม็อกซีใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าเขาพูดสั้นๆถ้าชื่อเต็มๆก็คือแอมม็อกซิลินลงท้ายด้วยลินมันเป็นตระกูลของเพนิซิลินเป็นตระกูลของเบต้าแลคแตมแอนตี้ไบโอติกนะครับเบต้าแลคแตมก็คือกลุ่มโมเลกุลที่อยู่ในยาตระกูลเนี้ย
นะครับแล้วก็ดัดแปลงโมเลกุลเรื่อยแต่ว่าทุกอันเนี่ยก็จะมีเบต้าแลคแตมอยู่ซึ่งเบต้าแลคแตมที่อยู่ในยาปฏิชีวนะเป็นคนละโลกกับโมเลกุลที่อยู่ในโคเคนนะครับคนละเรื่องคนละโลกคนละเรื่องเลยนะครับ ครับเพราะฉะนั้นการกินยาปฏิชีวนะมันฆ่าเชื้อเสร็จเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยมันก็จะไฮโดรไลซ์สารตัวนี้กลายเป็นตัวอื่นที่มันก่อให้เกิดพลังงานแล้วก็ตรวจก็ไม่เจอประเภทสารเสพติดล้านเปอร์เซ็นต์คนละตัวกันเลยครับนะครับพูดง่ายๆจารย์ก็งงว่ามาโยงถึงยาปฏิชีวนะได้ไงนะครับเพราะมันคนละตัวเหมือนเราพูดกำลังพูดเรื่องหมาตำรวจพูดเรื่องแมวแล้วบอกว่ามันสี่ขาเหมือนกันเออเรื่องนี้บอกว่ามันสี่ขาสี่ขาเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์วีระชัยคาดว่าทำไมเรื่องมันถึงตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางลองเดาดูในฐานะเป็นประชาชนด้วยคนหนึ่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมียานี่แหละก็อย่างนี้ครับผมคิดว่านะฮะตอนนี้เนี่ยตามปวิทยามาตรา147เนี่ย คุณบอสเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ละนะครับแต่คดีนี้มันไม่ใช่เป็นคดีของบอสของตำรวจหรืออัยการละตอนหน้าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นคดีของประชาชนคนไทยแทบทุกคนทั้งประเทศแล้วเพราะว่ามันคือศักดิ์ศรีของประเทศนะครับผมโทรศัพท์คุยกับเพื่อนชาวสิงคโปร์เขายังด่ามาเลยฮะด่าประเทศเราว่ากระบวนการยุติธรรมทำไมเป็นอย่างนี้มันคือการกอบกู้ศักดิ์ศรีละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบอสบริสุทธิ์ไปแล้วนะฮะตามแท็กติกทางกฎหมายมันก็จะต้องมีคนมารับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับเช่นนะฮะเรื่องของคนที่ทำเปลี่ยนแปลงเรื่องความเร็วนะครับใช่ซึ่งประเด็นที่เขาทำให้ความเร็วมันต่างกันเนี่ยถ้าขึ้นศาลยังไงก็หลุดเพราะเกิดข้อสงสัยเพราะมีนักวิชาการ3คนเห็นต่างกัน1คนเนี้ยศาลก็ยกละนะครับเพราะว่าตรงกล้องวงจรปิดเนี่ยมันยืดหยุ่นได้มันจะลงทางซ้ายทางขวาก็ได้แต่พอมาเรื่องเคมีเนี่ยมันคือ1บวก1เท่ากับ2มันไม่มีทางเป็น3เลยครับใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเข้าสำนวนไม่ได้ไงฮะก็เลยต้องเอาออกนะครับพอเอาออกปรากฏว่าที่รามาธิบดีเนี่ยนะครับก็มีเอกสารหลุดออกมาจากภาควิชานิติเวชวิทยาใช่นะครับแต่ว่าเป็นเอกสารที่ภาคสาขานิติเวชวิทยาส่งถึงหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาก็คือรายงานผลว่าจากที่ตำรวจส่งเรื่องของคุณบอสมาตรวจเรารายงานถึงหัวหน้าอย่างนี้นะแล้วเอกสารเนี่ยเขาคงทนไม่ได้เขาก็เลยหลุดมามันไม่ใช่เป็นเอกสารที่ไปที่ตำรวจนะฮะเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาได้ตรวจให้แล้วแต่ทำไมสารเสพติดที่เจอเนี่ยมันหายจากสำนวนใช่ไหมครับเมื่อพยานหลักฐานตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาครับจึงเป็นเหตุให้คนที่อยู่ในวังวนเนี่ยต้องมาปกป้องนะก็เหมือนฐานร้อนๆที่โดนเท้าก็ต้องสะบัดออกนะฮะก็คนที่รอดไปแล้วคือคุณบอสตามมาตรา147นะฮะบริสุทธิ์ผุดผ่องไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือใครล่ะครับที่เกี่ยวข้องกับสำนวนก็มีตำรวจและอัยการนะครับแต่เอกสารของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมันต้องเข้าไปตั้งแต่ชั้นตำรวจเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตำรวจเนี่ยพยายามบอกว่าก็เขาใช้โคเคนจากหมอฟันนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่เอาเข้าแต่ว่าพอเรื่องหมอฟันต่อไปอ๋อไอ้นี้มันโคเคนพวกนี้มันเกิดมาจากยาปฏิชีวนะใช่ไหมฮะพูดง่ายๆก็คือจะหาเหตุผลยกไปนะทั้ง5เพื่อบอกว่าที่ตัวเองไม่ได้เอาใส่ไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับจำนวนคดีแต่ตอนนี้เมื่อมีเหตุผลทางเช่นจากอาจารย์ออสจากนักวิชาการหลายๆคนมาค้านอย่างเงี้ยนะฮะคุณก็ต้องทำให้กระจ่างถ้าคุณทำให้กระจ่างไม่ได้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปปปใช่ไหมครับปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็ต้องทำงานตรวจสอบว่าทำไมถึงไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในสำนวนนะครับแล้วหากตรวจสอบกันเองก็คือเจ้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันเองนะครับถ้าปปปไม่ทำงานก็จะต้องเจอมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะตรงนี้ก็ต้องเป็นภาคประชาชนหรือนักกฎหมายหรือคนที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวเห็นไหมฮะเพราะว่าทุกอย่างมันมาแล้วสถานะนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมมองปรากฏการณ์นี้ว่าคุณบอสเนี่ยบริสุทธิ์ไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้กำลังจะมีอาจจะกำลังจะมีว่าคนจะติดคุก
แทนคุณบอล นะครับแต่ว่า มันมีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจอดีตผู้กำกับสน.ทองหล่อเนี่ยมีนักข่าวไปถามแล้วก็มีขึ้นข้อความว่าแกบอกว่าข้อหาขับรถเสพโคเคนไม่มีมันไม่ได้อยู่ในพ.ร.บ.จราจรทางบกปี55อันนี้ยิ่งสนุกกันใหญ่เลยนะถ้าบอกว่าข้อหาขับรถเสพโคเคนไม่มีเนี่ยก็แปลว่าคนเสพยาเมายาคือแอลกอฮอล์อาจจะมีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเมายาเสพติดเนี่ยไม่อยู่ในกฎหมายเนี่ยนะยิ่งสนุกกันใหญ่เลยนะครับอาจารย์เขาอ้างชื่อของพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงอดีตผู้กำกับสน.ทองหล่อถ้าแกพูดอย่างนี้จริงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นใหม่เลยนะว่าจริงหรือเปล่าว่าในกฎหมายจราจรเนี่ยคน เสพยาสูบกัญชาแล้วก็ขับรถแล้วก็ชนคนเนี่ยมันไม่อยู่ในพ.ร.บ.จราจรแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่พลตำรวจตรีชุมพลพูดเนี่ยบอกว่ากรณีที่ไม่มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกข้อหายาเสพติดและขับรถจนเกิดอุบัติเหตุหรือข้อหาเสพโคเคนประเภทยาเสพติดประเภท2บอกว่ากรณีการแจ้งข้อหาเพิ่มนั้นเพราะว่าการเสพโคเคนในใบตรวจของแพทย์ไม่ได้บอกว่าเกิดจากการเสพโคเคนแบบ 100% แต่สารโคเคนนี้ไม่แน่ชัดว่ามาจากส่วนใดมาจากการส่วนผสมอื่นหรือไม่ประกอบกับสารโคเคนนั้นตามพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2555ถูกระบุเป็นสารให้โทษประเภทที่2โดยในกฎหมายระบุว่าหากเสพสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือยาเสพติดประเภท1ถึงจะมีความผิดพ.ร.บ.จราจรทางบกจะแจ้งเป็นข้อหาเพิ่มได้นี่อาจารย์ฟังแล้วเป็นยังไงก็เหมือนเดิมครับที่ตำรวจพูดเรื่องแมวในขณะที่ทุกคนกำลังถกกันเรื่องหมาอันเดิมเลยเขาไปยกพรบจราจรแต่เขาไม่พูดถึงพรบยาเสพติดใช่ไหมครับครับพรบยาเสพติดก็คือกฎหมายที่จะลงโทษคนที่ครอบครองหรือเสพสารเสพติดประเภทโคเคนได้นะครับส่วนการที่บอกว่าสารที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจเจอเนี่ยไม่ได้มาจากโคเคนอันนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็คอนเฟิร์มวิทยาศาสตร์มันก็ยืนยันว่าสาร2ตัวที่เจอก็คือเบนโซอิลเอ็กโคไนกับโคคาเอทิลีนเนี่ยนะฮะที่เจอในเลือดเกิดจากเมตาบอลิซึมที่มาจากโคเคนที่เป็นสารเสพติดนะครับตัวนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณเสพโคเคนแต่คุณไปเอาพรบจราจรมาว่าก็เหมือนที่กำลังคุยเรื่องแมวเดี๋ยวเขากำลังตกกับเรื่องหมาที่ผมพูดนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เข้าข่ายละเว้นการใช้พรบยาเสพติดในการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะฮะถ้าปปปฟังอยู่ผมคิดว่าควรจะพิจารณาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเล่นมุกอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดความเสียหายต่อกระบวนการนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ถกกันเฉพาะในประเทศไทยนะครับเราถูกสังคมโลกมองมันคือศักดิ์ศรีของประเทศเรานะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้า CNN ไม่ปูดนะฮะพวกเราก็คงกินหญ้ากันไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะถ้าไม่มีจดหมายจากกระทรวงต่างประเทศไปขอให้ตำรวจสากลถอนหมายจับเนี่ยต่างชาติเขาเลยรู้ไงฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะทำเงียบนะฮะคือมันเงียบมาเพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่คือพูดง่ายๆนะถ้าไม่ส่งเรื่องไปที่อินเตอร์โพลเนี่ยก็คงเงียบอะจบเพราะว่าจะมีประเด็นเรื่องอื่นมากบกระแสไปมีเรื่องของม็อบเรื่องอะไรไปเรื่อยๆนะฮะการเปลี่ยนครม.หรืออะไรแต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่านะฮะคนที่มีใจรักความยุติธรรมนะครับควรจะออกมาช่วยกันนะฮะไม่ใช่ประเด็นว่าจะต้องเอาคุณบอสเอาผิดหรืออะไรเขานะครับเพราะคุณบอสเนี่ยตามแท็กติกทางกฎหมายเขารอดไปแล้วแต่เราต้องมาจัดการเรื่องกระบวนการนะครับเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ยอมให้คดีถึงศาลไม่ยอมดำเนินคดีอะไรพวกนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกมาช่วยกันส่วนผู้เสียหายเนี่ยในญาติเนี่ยเขาก็เซ็นรับตังค์3ล้านไปแล้วนะฮะแล้วในเซ็นลายเซ็นนั้นเนี่ยก็คือไม่เอาเรื่องเพราะฉะนั้นคุณบอสเนี่ยผมว่าน่าจะจบได้ละฟื้นอะไรยากแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสำนวนเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานเหล่านี้แหละนะครับ
เราต้องช่วยกันครับไม่งั้นจะอยู่กันยังไงครับถ้าเป็นเราครับแต่ว่าถ้าบอกว่าจบแล้วเนี่ยอาจจะยังมีประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจอย่างเมื่อวานนี้อีกด้านหนึ่งพลตำรวจเอกสัตวรรษหิรัญบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนะครับที่ถูกตั้งสอบสวนเรื่องนี้ของตำรวจชี้แจงเรื่องผลตรวจสารโคเคนที่พบในเลือดของนายบอสหลังจากเชิญตัวแทนจากทันตแพทยสภามาตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องสรุปว่าแพทย์ไม่ได้จ่ายยาที่มีส่วนผสมของโคเคอีนแต่สารโคเคอีนมาจากยาปฏิชีวนะหรือมาจากยาเสพโดยตรงมายังต้องรอการตรวจพิสูจน์เพราะตำรวจไม่มีความชำนาญมีรายงานว่ายาชาที่มีส่วนผสมของโคเคนมีใช้อยู่แต่ใช้กับสัตว์เท่านั้นไม่มีใช้ในคนสำหรับพยานปากสำคัญคือนายจารุชาติมาให้กาปากคำวันที่8กันยา2555เป็นพยานเก่าที่มาให้ปากคำเพราะทราบว่าข่าวจึงมาให้ปากคำแต่ครั้งแรกไม่ได้ให้ปากคำเดี๋ยวนะครับแต่ตรงนี้ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ให้ปากคำเรื่องความเร็วเพิ่งจะมาให้ครั้งที่2คือกันยาปี62และการเสียชีวิตก็ไม่มีผลต่อคดีส่วนพลอากาศโทอีกคนได้มาให้ปากคำ8กรกฎาคม58หลังจากพนักงานสอบสวนเสนอสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วก็แปลว่าหัวหน้าของคณะกรรมการที่ตำรวจตั้งเนี่ยก็ยังมีคำถามหลังจากเจอกับทันตแพทย์สภานะว่าเมื่อมันไม่ใช่โคเคนมันมาเป็นยาปฏิชีวนะมันก็ต้องไปหาประเด็นใหม่แล้วก็ยังมีคนพูดต่อว่าเอ๊ะถ้าอัยการสูงสุดท่านบอกว่าท่านไม่ใช่คนเซ็นเองเป็นรองอัยการสูงสุดผบ.ตร.ก็บอกว่าท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรกฎหมายท่านก็ไม่ชำนาญก็เลยให้ผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นคนจัดการเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเรามองแง่ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้กฎหมายทั้งหมดว่าคุณเป็นหัวหน้าองค์กรเนี้ยเขาทำในนามคุณนะใช่ไหมครับสมมติว่าเราเป็นคณบดีของคณะที่อาจารย์อยู่แล้วคณบดีมอบให้รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีคนใดคนหนึ่งบอกคุณทำแทนผมเลยทำในนามผมนะเสร็จแล้วพอคุณทำไปปั๊บเกิดปัญหาขึ้นมาคุณจะบอกว่าเอ้ยผมไม่เกี่ยวนี่ก็เขาผมมอบหมายเขาไปทำแล้วนี่ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าจะด้วยกฎหมายข้อไหนก็ตามแต่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอัยการสูงสุดเองต้องรับผิดชอบไหมสมมติกรรมการสอบตอนนี้มี3ชุดแล้วใช่ไหมครับของตำรวจของอัยการและก็ของอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยสมมติคณะของอาจารย์วิชามหาคุณซึ่งเป็นคนนอกเป็นนักวิชาการเนี่ยสอบไปสอบมาก็พบว่าเรื่องนี้โดยกฎหมายผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาสูงสุดของอัยการก็ดีของตำรวจก็ดีต้องเป็นคนรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นผมมองอย่างนี้นะครับว่าเหมือนที่คุณสุทธิชัยพูดนั้นถูกต้องแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นตัวบุคคลนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งในการรับผิดชอบนะครับผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติดำเนินการโดยมอบหมายของผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบไม่ได้ในเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยมาในเรื่องของการโยนกันแล้วนะครับเพราะว่าบอสรอดแต่ตอนนี้ก็จะเกิดในเรื่องนี้แหละนะครับตำรวจก็จะต้องมาปัดแต่ละคนก็ปัดใช่ไหมครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยนะครับแต่ผู้ช่วยเนี่ยเงียบอยู่พนักงานสอบสวนก็ปัดก็โยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลการสอบนะครับของท่านวิชาญมหาคุณเนี่ยนะครับกับคณะกรรมการทั้งสองฝั่งออกมาเป็นผลยังไงเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นประเด็นในการจัดการเรื่องนี้ให้เคลียร์มากขึ้นนะครับหรือในภาคประชาชนเองถ้ามีกลุ่มใดที่ทำเรื่องการคอร์รัปชันในหน้าที่ทางราชการเนี่ยถ้าจะเคลื่อนไหวผมก็คิดว่าก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะว่าเอกสารต่างๆที่ออกมาสู่สาธารณะผมคิดว่ามากเพียงพอนะครับที่จะตั้งเป็นประเด็นร้องเรียนได้นะครับเช่นคนที่ชอบร้องเรียนเนี่ยนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆเนี่ยผ
ผมก็งงว่าทำไมหายไปเลยนะฮะคือมันเป็นประเด็นที่แรงพอสมควรนะฮะเพราะเขาชอบทุกประเด็นนะฮะแต่ไอประเด็นนี้เขาหายไปเลยทุกคนเลยอะนะฮะผมว่าถ้าใช้คณะกรรมการของอัยการเองหรือคณะกรรมการของตำรวจเองเนี่ยความโปร่งใสมันเขาเรียก conflict of interest การช่วยเหลือกันเนี่ยก็อาจจะมีนะครับก็ต้องมารอคณะกรรมการกลางของคุณวิชาแต่ถ้ามีภาคเนี่ย NGO หรือหน่วยงานอิสระที่ชอบร้องๆกันเนี่ยมาช่วยหน่อยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างได้ครับที่ผมแปลกใจอาจารย์วีระชัยก็คือว่าทั้งผู้อัยการสูงสุดทั้งผบ.ตร.เนี่ยต้องตั้งกรรมการสอบทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องตั้งกรรมการสอบหรอกก็ต้องเรียกรองอัยการสูงสุดที่เซ็นชื่อแทนหรือว่าผู้ช่วยผบ.ตร.ที่เซ็นชื่อแทนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวท่านเองต้องตอบประชาชนนะเพราะว่าและกรรมการนี้ท่านก็ไม่นั่งอยู่ในกรรมการด้วยนะครับท่านให้คนรองลงมาเนี่ยสอบไม่ยากอะไรเลยก็เรียกสำนวนมาอ่านกัน2คนนี่แหละเอ้ยคุณเซ็นแทนผมไปใช่มั้ยเหตุผลคุณคืออะไรอ่ะสมมติว่าไม่รู้จริงนะซึ่งมันก็แปลกนะถ้าไม่รู้เพราะว่าสมมติว่าอาจารย์เป็นคณบดีแล้วก็มีรองหรือผู้ช่วยทำอะไรไปแทนแล้วก็มีคนมาโวยวายสิ่งที่อาจารย์ทำไม่ใช่ตั้งกรรมการสอบเขานะสิ่งที่อาจารย์ควรทำคือก็เรียกคนที่ทำหน้าที่แทนเราเนี่ยมาถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยที่คุณไม่เซ็นไม่ฟ้องไปเนี่ยหลักฐานอะไรคืออะไรยังไงมีสังคมก็ตั้งคำถามเนี่ยแล้วผมต้องตอบคำถามเนี่ยเออแล้วผมจะตอบยังไงแต่ตั้งกรรมการสอบนี่แปลกเพราะว่าสอบหาข้อเท็จจริงใช่ไหมข้อเท็จจริงมันก็อยู่ในสำนวนนั่นแหละครับมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะก็คือสองคนนะท่านไปประชุมกันแล้วท่านก็บอกว่าโอเคผมเช็คแล้วที่ท่านเซ็นไปเนี่ยมีเหตุผลดังต่อไปนี้1 2 3 4อ่ะอย่างน้อยสุดก็คือแสดงความรับผิดชอบที่เห็นอยู่แต่กระบวนการของระบบราชการไทยนี่แปลกมีอะไรปั๊บตั้งกรรมการสอบก่อนสอบอะไรนะสอบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือสิ่งที่คุณอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวิธีง่ายที่สุดก็คือว่าเมื่อเขาทำแทนเราในนามเราและมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจไปอย่างนี้เนี่ยหน้าที่ของเราในฐานะต้องรับผิดชอบโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยก็คือเรียกท่านผู้นั้นมาสอบถามแล้วต้องตอบคำถามของสังคมแต่นี่ไปถึงโรงรายละเอียดของกรรมการที่ตั้งมาแล้วก็ไปบอกเรื่องยาโคเคนแล้วก็ไปเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยโดยที่ท่านผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่งเองเนี่ยไม่ตอบอะไรเลยเหรออย่างวิรชัยนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปอยากจะรู้เหมือนกันครับก็จากประสบการณ์ผมนะครับผมเองก็เป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับครับมันจะมีพรบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองนะส่วนใหญ่ก็จะป้องกันตนเองก็คือใช้เป็นมติคณะกรรมการจึงเป็นเหตุผลของการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับถ้าอธิบดีสั่งลูกน้องเนี่ยมันก็จะเข้าเรื่องของกฎหมายปกครองเช่นสั่งเขาไปทำในสิ่งที่ผิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ากฎหมายปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งคณะกรรมการสอบเป็นการตั้งการป้องกันในเรื่องข้อกฎหมายนะครับก็คือทำเป็นลักษณะเป็นขั้นตอนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคดีปกครองด้วยจากคดีปกครองก็จะเปลี่ยนไปเป็นคดีอาญาต่อได้แล้วถ้าคดีอาญานั้นมีความเสียหายก็มีคดีแพ่งตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการสอบเนี่ยนะครับก็คือป้องกันคนคนเดียวก็คือหัวหน้านะครับแต่ถ้าคณะกรรมการสอบทำในสิ่งที่มันฝืนนะครับเช่นมันผิดอยู่แล้วก็ไปบอกว่ามันถูกเนี่ยก็จะโดนฟ้องทั้งคณะกรรมการนะฮะนี่คือลักษณะของราชการจะเป็นอย่างนี้ครับจะน็อตยกตัวอย่างในมหาลัยแล้วกันพอดีตัวเองเนี่ยก็มีบทบาทในศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันโรงศึกษาของรัฐนะครับก็คือเครือข่ายมหาลัยทั่วประเทศเนี่ยมันมีเคสหนึ่งนะครับที่อธิการบดีเขาจะไล่อาจารย์คนหนึ่งออกเนี่ยนะครับเขาก็เอาเข้าคณะกรรมการปรากฏว่ามีคณะบดีบางคณะเนี่ยเห็นเนี่ยเขาก็เลยออกจากห้องประชุมนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ที่โดนไล่ออกโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ทำการฟ้องศาลปกครองนะครับก็ได้กลับคืนมารับตำแหน่งหลังจากนั้นเขาก็ฟ้องอาญาต่อนะฮะปรากฏว่าคดีไปจนถึงฎีกานะครับก็คือศาล
ตัดสินจำคุกคณะกรรมการนั้นยกชุดเลยยกเว้นไอ้คนที่ออกจากห้องนั่นนะครับครับเนี่ยนี่คือเทคนิคแล้วก็ขบวนการครับสมมุติว่าสมมุตินะครับว่ากรรมการทั้ง3ชุดชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยระหว่างที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงเจอว่าคนที่ลงชื่อไม่ฟ้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรืออัยการเนี่ยไม่ได้ทำรอบคอบพอไม่ได้ตรวจสอบพอต่างๆนานาเนี่ยสมมติเจอว่ามีความบกพร่องอะไรบางอย่างจะรุนแรงแค่ไหนหรือไม่ก็ตามเจตนาหรือไม่ก็ตามมันก็จะต้องทำให้เห็นว่าพิวิจารณาญาณ นั้นหรือดุลยพินิจที่ใช้เป็นนั้นไม่ถูกไม่มีสิทธิ์เลยที่จะรื้อคดีครับก็มติคณะกรรมการก็จะไปลงที่ตัวบุคคลนะครับเพราะนั้นตัวบุคคลเนี่ยนะฮะมันก็จะเข้ากฎหมายปกครองแล้วเพราะนั้นถ้าตัวบุคคลเช่นบอกว่าคุณผิดนะมีผลตอบมาแล้วว่าคุณผิดมีมติให้ลงโทษทางวินัยนะฮะนายตำรวจคนนั้นก็ต้องฟ้องกลับในคดีปกครองนะการฟ้องกลับคดีปกครองก็ต้องอุทธรณ์คณะกรรมการก่อนเห็นไหมฮะถ้าไปฟ้องสวนไปเลยเนี่ยศาลปกครองก็จะบอกว่าไม่รับนะก็ยกทันทีเลยทั้งที่บางอย่างเนี่ยมันใช่เนี่ยแต่ว่านี่คือแทคติกทางกฎหมายก็เหมือนกับที่เขากำลังทำกับคุณบอสให้รอดโดยมาตรา147ปวิอาญานั่นแหละครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องไล่กันทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าถ้าคณะกรรมการสอบมีมติลงโทษตำรวจคนใดคนหนึ่งนะฮะก็จบก็คือคนนั้นก็เป็นแพ้ไปเลยนะฮะแต่ถ้าก็อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยครับแต่ถ้าตัวเล็กตัวน้อยสู้นะฮะกว่าที่จะมาถึงตัวใหญ่ก็ต้องผ่านด่านคณะกรรมการก่อนต้องฟ้องคณะกรรมการให้ล้มทั้งชุดก่อนนะครับให้ติดปกทั้งชุดก่อนกว่าจะไปถึงคนที่สั่งให้ตั้งยาวนานคือมันใช้เวลานานครับสู้กันที10ปีนะฮะเรื่องพวกนี้ครับนะฮะผมกำลังดูว่าเนี่ยหลักฐานที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเรื่องโคเคนไม่โคเคนเรามาที่บดีตรวจเจอ3ยาเสพติดแต่ว่าตำรวจทำสำนวนไม่เอาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานเนี่ยมันก็แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการสอบสวนและถ้ากรรมการ3ชุดชุดใดชุดหนึ่งบอกว่ามันไม่รอบด้านหลักฐานบางอย่างนั้นพนักงานสอบสวนบกพร่องในการที่ไม่นำไปพิจารณาทำให้คดีนี้ไม่สมบูรณ์มีช่องโหว่อะไรก็ตามแต่กฎหมายจะใช้ภาษาอะไรก็ตามแต่ดังนั้นสมควรที่จะมีการสอบสวนย้อนใหม่หรืออย่างน้อยหลักฐานที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้ถือว่าเป็นหลักฐานใหม่หรือว่าหลักฐานเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็ตามแต่เนี่ยนะภาษากฎหมายเนี่ยนะอาจารย์ว่าที่บอกว่าคงรื้อไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเหรอในข้อเท็จจริงนี่เมื่อมีข้อสงสัยแล้วมาเจอภายหลังว่ากระบวนการที่สอบสวนนั้นไม่ตอบความสงสัยของคนเนี่ยนี่เราไม่ใช่นักกฎหมายเราคุยกับนักเคมีกับสื่อเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยผมว่าโดยสามัญสำนึกและโดยความรู้สึกประชาชนว่าความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะมีกฎหมายมาปกป้องมาตัดตอนกันได้ถึงขนาดนั้นเลยหรือจะน็อตคิดว่าความหวังก็อยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับถ้าสามารถทำให้เห็นว่ามีวัตถุพยานบางอย่างเนี่ยที่เป็นประโยชน์อย่างมากและมีประเด็นทางวิชาการหรือประเด็นทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานใหม่นะฮะมันก็จะเข้าข้อกฎหมายที่เขาใช้อยู่นะครับก็คือมาตรา147ปวิอาญาที่บอกว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดของอัยการคนนั้นก็บริสุทธิ์ไปเว้นเสียแต่ว่าญาติจะไปฟ้องเองนะครับญาติเนี่ยไม่ฟ้องเองอยู่แล้วกับข้อที่เว้นอีกอันนึงก็คือเจอพยานหลักฐานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคณะกรรมการชุดนี้สามารถทำให้เห็นได้ว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อรูปคดีนะฮะแล้วสามารถตัดสินว่าให้เอาตัวนี้ทำไมคุณไม่เอามาเนี่ยมันก็จะออกเป็น2ทางก็คือ1ก็คือรื้อฟื้นคดีได้อันที่2ก็ลงโทษคนที่หละหลวมนะฮะเว้นแต่ว่าคณะกรรมการนั้นจะหัวกับข้างล่างนะฮะเช่นเหมือนที่เราคิดกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้ที่คณะกรรมการกลางนะฮะคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นแหละหรือนะฮะที่ผมพูดถึงนะฮะกลุ่มอิสระ NGO นักร้องทั้งหลายเนี่ยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ้าจะ
รื้อนะคดีนะต้องหาพยานหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักสูงอย่างมากแล้วเป็นประเด็นที่เป้าออกมาแล้วทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะอย่างเนี้ยนะครับเป็นข้อยกเว้นของมาตรา147ปวิทยาใช่น่าสนใจมากแล้วผมคิดถึงศาลด้วยซ้ำไปศาลท่านไปก่อนออกหมายจับใช่ไหมตอนนี้ตำรวจขอหมายจับบอสเนี่ยแล้วตอนนี้จะไปขอถอนหมายจับใช่ไหมครับหรือว่าถอนไปแล้วเราไม่รู้ถอนไปแล้วครับถอนไปแล้วผมยังคิดว่าถ้าศาลท่านเป็นคนออกหมายจับตอนที่ออกหมายจับก็ต้องมีหลักฐานว่าทำไมถึงออกหมายจับแล้วศาลอนุมัติจับตอนนั้นก็แสดงว่าต้องมีหลักฐานพอสมควรเนี่ยแล้วอยู่ดีๆตำรวจมาบอกว่าขอยกเลิกหมายจับหลักฐานเนี่ยศาลก็ต้องพิจารณาใช่ไหมบอกอ้าวทำไมตอนนั้นบอกว่าจะจับแล้วก็ศาลอนุมัติไปโดยพื้นฐานของหลักฐานที่คุณนำเสนอมาเนี่ยตอนนี้อยู่ดีๆเนี่ยบอกว่าไม่ผิดแล้วเนี่ยศาลอยากจะลองพิจารณาดูว่าหลักฐานใหม่ของคุณถูกต้องแค่ไหนยังไงเนี่ยนี่ผมฝันไปเองนะว่ามือศาลจะล้วงลงมาได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยตอนที่คุณขอหมายจับเนี่ยหลักฐานอย่างนึงแล้วตอนนี้คุณกำลังจะบอกว่าคนนี้ไม่ผิดแล้วเนี่ยปุ๊บๆๆเลยเนี่ยนะศาลมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามคุณนะอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมอย่าไปใช่ครับมันเป็นแท็กติกทางกฎหมายนะครับก็ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ดุลพินิจของอัยการนะครับแล้วก็คำสั่งเด็ดขาดของอัยการตามมาตรา147มันไม่ขึ้นถึงศาลละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทั้งสองฝั่งสั่งไม่ฟ้องไปแล้วก็คืออัยการสูงสุดเนี่ยสั่งไม่ฟ้องมันก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปจับเขานะครับนะส่วนศาลจะลงมาล้วงได้หรือไม่เนี่ยเท่าที่ผมรู้กฎหมายเนี่ยก็คือมันไม่มีกฎหมายที่จะให้ศาลลงมาเล่นในประเด็นของพนักงานสอบสวนหรืออัยการนะครับใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นคณะกรรมการที่อยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับก็ต้องใช้ช่องโหว่หรือช่องรูเล็กๆของทางกฎหมายนะช่วยกันดันขึ้นมาอีกนะถ้าคิดว่าดันไม่ได้ก็ต้องหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับครับแต่นี่มันเกิดคำถามมากมายในสังคมไงอาจารย์เรชัยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเรื่องนี้มันไปปลุกทุกวงการตั้งแต่นักฟิสิกส์นักเคมีเภสัชกรและจริงๆทางด้านสังคมนี่มีไปปลุกกระแสของการบริหารสื่อสารยุควิกฤตด้วยนะอาจารย์ถ้าเราเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็ต้องบอกนี่เป็นเคสสตัดดี้อีกอันนึงนะว่าคุณบริหารยังไงเผลอๆมหาวิทยาลัย Harvard MIT อาจจะเอาไปเป็นเคสสตัดดี้ก็ได้นะวิชา Criminal Justice นะวิชาว่าเนี่ยมันมีเคสคลาสสิกเลยอ่ะนะมันเกิดอย่างนี้นะพวกเราถ้าคุณเป็นอัยการคุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นตำรวจคุณจะสอบสวนยังไงแล้วถ้ามีหลักฐานปรากฏภายหลังอย่างนี้คุณจะทำยังไงแล้วกฎหมายเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคุณจะแก้กฎหมายยังไงเนาะมันเยอะเลยนะหลายประเด็นมากเลยนะครับแล้วอาจารย์จะสอนลูกศิษย์ยังไงอ่ะวิชาเคมียาเนี่ยอาจารย์คือก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับสำหรับคนเพียงหนึ่งคนเนี่ยนะครับแล้วก็ทางธุรกิจเองก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าก็มีกระแสในสังคมใช่ไหมครับที่จะต่อต้านสินค้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้ในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้าใจบริบทนะครับผมคิดว่ามันมีผลถึงขนาดในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะฮะก็คือความมั่นใจของนักลงทุนในต่างชาติเขามองเห็นกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างนี้ใช่นะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาลงทุนนะครับมันมีหลายเรื่องมีมาเฟียมีการเก็บค่านั่นค่านี่โดยที่ไม่มีในกฎหมายนะฮะแล้วก็ใครมีตังก็จ่ายเคลียร์ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เคสนี้นะเคสอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นในกระบวนการเมื่อมันลดลงนะฮะความมั่นคงในเรื่องของการลงทุนมันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็ย้ายฐานนะเราจะเห็นว่ามันมีหลายเรื่องนะฮะทั้งโควิดทั้งทุกอย่างที่กำลังจะเป็นโอกาสของเรามาเจอเรื่องนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะสื่อไทยเล่นสื่อต่างชาติเล่นกันอยู่นะครับผมคิดว่าคุณสุริชัยคงตามอยู่ข้างนอกเขาพูดถึงเราในเรื่องนี้ยังไงบ้างเรายิ่งกว่าตัวตลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการ3ชุดเนี่ยนะฮะได้โปรดคิดให้ไกลมากๆนะครับไม่ใช่คิดแค่วงในองค์กรของท่านครับคิดถึงหน้าตาของประเทศนะครับคิดถึงสิ่งที่เขามองเราแล้วก็คิดถึงอนาคตของลูกหลานนะฮะนะฮะที่มันมีวาทกรรมว่าคนจนคุกมีไว้สำหรับคนจนอย่างเงี้ยนะครับ
ทำไมเราจะลบคำคำนี้ไม่ได้นะครับครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ตรงที่อาจารย์ออสพูดถึงคือถ้ากระบวนการยุติธรรมเราไม่เป็นที่เชื่อถือเนี่ยคนที่จะมาลงทุนจะต้องคิดหนักเลยเขาจะคิดอย่างนี้เลยว่าสมมติว่าผมไปเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยในเมืองไทยแล้วผมไปเจอคนที่มีอิทธิพลขึ้นมาเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์คาดหวังความยุติธรรมเลยเหรอสมมติว่ารถชนก็ดีหรือว่าเขาโกงผมก็ดีหรือว่าเขาใช้วิธีการมาเฟียมาเล่นผมเนี่ยผมหวังพึ่งตำรวจหวังพึ่งอัยการของไทยได้ไหมเนี่ยแค่นี้เขาก็ต้องคิดหนักแล้วนะใช่ครับคือเราดูจากคดีหลายๆคดีเหมือนอาจารย์น้อยเองเนี่ยก็มีคดีเยอะนะฮะเหมือนผมไปแจ้งความนะครับนะฮะตั้งแต่2ปีที่แล้วก็ยังไม่ไปไหนเลยก็อยู่อย่างนั้นนะถ้าเราไม่ไปตามพูดได้ง่ายก็คือบางคดีที่ผมไปแจ้งความเนี่ยผมต้องไปสืบหาพยานหลักฐานเองนะครับมันเกี่ยวข้องกันหลายอย่างนะครับพอเข้ามาในตำรวจอ่ะเหมือนตำรวจที่ชนบทผมเคยไปเจอสารวัตรท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าอาจารย์น้อยพนักงานสอบสวนหนักมากนะครับก็คืออัตรากำลังหรือเงินเดือนก็น้อยมันก็ผูกพันไปหลายเรื่องเลยนะครับก็คือมีความเครียดตำรวจยิงตัวตายนะครับเพราะว่าเคลียร์คดีไม่ลงเคลียร์คดีออกไม่ได้แล้วคดีมาเพิ่มเรื่อยเพราะว่าตำรวจก็ต้องมาเจอประชาชนนะฮะแต่ว่าฟาซิลิตี้ของเขาการอำนวยความสะดวกของเขาก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยทำงานยากถึงแม้ว่าจะใช้วิชาความรู้ที่ไปเรียนมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับทำคดีแบบถูกต้องทุกอย่างพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะฮะอิสระของพนักงานสอบสวนมันก็ไม่มีเท่าที่ผมทราบคดีนี้เนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเคยทำเรื่องตรงไปตรงมาก่อนนะครับแล้วก็มีการสั่งฟ้องไปก่อนแต่ว่ามีการทวนหลายอันจากข้างบนนะฮะทำให้หลักฐานแต่ละอย่างที่หนักๆ ก็หลุดออกไปหลุดออกไปนะฮะจากการตรวจสอบความเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญจากพิสูจน์หลักฐานนะฮะแล้วก็ไปขอผู้เชี่ยวชาญจากจุฬา2อันเนี่ยมันก็มีน้ำหนักพอละแต่ดันมีไปเอามาจากอีกสถาบันหนึ่งซึ่งสถาบันเนี่ยผมก็ยังพูดข้างสถาบันเลยก็ได้คือจากอาจารย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือเงี้ยแล้วมาแย้งเนี่ยมันก็เป็นการที่เอาอะไรมาเพื่อให้มันสำนวนมันอ่อนนะฮะเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งที่มาความจริงถ้าผมเป็นเหมือนอาจารย์เราเป็นพนักงานสอบสวนนะเช่นถ้ามีจากพิสูจน์หลักฐานเขาสรุปไปแล้ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีอาจารย์จากจุฬาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์มาคอนเฟิร์มอีก170เนี่ยผมก็สั่งฟ้องไปละนะครับก็คงไม่ต้องไปหาจากพระนครเหนือมาค้านว่าวิ่งแค่9อะไรนะ60กว่าอะไรเงี้ย70กว่าเนี่ยมันคงไม่ใช่อ่ะครับมันมีคำสั่งพิเศษมีอำนาจที่เหนืออันนี้แหละอันนี้แหละคือที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าพนักงานสอบสวนที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยงานเยอะเนี่ยนะนอกเหนือจากงานเยอะรายได้น้อยยังแรงกดดันที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอีกนะไอ้ตรงนี้แหละมีผู้ใหญ่สั่งมาคนนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้ไอ้คดีนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาฝากไว้นะคุณเป็นตำรวจที่คุณอยากเป็นคนดีก็อยู่ยากครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนประสบการณ์ตัวเองครับเหมือนอาจารย์ออสเนี่ยหลังๆเนี่ยก็จะพยายามไม่แจ้งความเช่นถ้าเกิดความเสียหายเช่นคดีของท่านศิระกับผมเนี่ยผมก็ไม่แจ้งความนะครับผมฟ้องเองเลยพูดง่ายพูดง่ายก็คือกระโดดข้ามตำรวจและอัยการผมไปไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลเองเลยนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดเจนนะครับก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าคนที่มีศักยภาพประมาณนี้เนี่ยมันก็มีเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษากลุ่มที่มีตังค์เขาถึงบอกว่าคุกมันก็เลยเอาไว้สำหรับขังคนจนเนี่ยครับเพราะคนจนเวลามีเรื่องมีราวมีความเสียหายเขาก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าคดีมันไม่อะไรนะมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับครับนะขนาดพวกเราที่มีพอมีอะไรอยู่เนี่ยเราไปแจ้งเขาก็ยังไม่ทำเลยนะครับใช่ก็ใจร้อนก็ต้องไปฟ้องเองก็เหมือนคดีนี้เนี่ยนะครับในเมื่อมาอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็โดนล็อกก็คือญาติเนี่ยก็โดนล็อกด้วยแท็กติกการไปเซ็นสัญญารับเงิน3ล้านแล้วบอกว่าไม่ติดใจเอาความอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันมีการเซ็ตทุกอย่างให้มันลงตัวเพื่อที่จะให้มันหยุดอ่ะแต่คดีอาญาแต่คดีอาญาคุณจะไปยอมความกันได้เหรอตรงนี้ก็น่าสนใจ
เพียงแต่ว่าอยู่ที่ญาติเขาว่าแต่ตอนนี้ญาติก็นิ่งใช่ไหมครับแล้วประเด็นนี้เราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้เป็นความสมัครใจใช่ๆนะฮะเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามสิ่งที่เห็นนะครับผมก็มาอธิบายในสิ่งที่ตำรวจอาจจะเข้าใจผิดเพื่อให้สังคมเข้าใจถูกมากขึ้นดีครับไม่งั้นทุกคนก็จะค่อยเขวนะครับไม่งั้นเนี่ยคนก็จะไม่กล้ากินยาฆ่าเชื้อแล้วเพราะเข้าใจว่ากินยาฆ่าเชื้อแล้วตรวจเลือดจะเจอโคเคนมันปั่นป่วนนะครับคุณสุทธิชัยมันเพี้ยนไปหมดเลยปั่นป่วนว่ะมันเพี้ยนครับผมเป็นไข้เนี่ยเจ็บคอจะตายผมไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวตรวจเลือดแล้วเจอโคเคนเดี๋ยวเป็นผู้ต้องหาสารเสพติดอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพี้ยนอาชีพหมอฟันมากนะอาจารย์หมอฟันนี่ตอนนี้ปวดหัวเลยนะคนไข้ต้องไปถามทุกคนเนี่ยนะว่าหมอฉีดอะไรผมเนี่ยแล้วมันจะกระทบครับการพูดโดยผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งมีผลให้คนติดคุกติดตารางได้มันส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างนะครับใช่นะฮะคนที่ไม่รู้เรื่องเช่นไม่ได้เรียนเคมีเหมือนผมเนี่ยพูดง่ายๆคือบอกหมอไม่ต้องฉีดยาชานะถอนไปเลยอย่างเงี้ยนะเพราะกลัวอยู่ในกระแสเลือดเราใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาทำให้สังคมเข้าใจใช่คุณสุทธิชัยลองนึกดูถ้าไม่มีผมหรือคนอื่นๆออกมาแก้นะบางคนบอกเดี๋ยวระวังโดนฟ้องเหรอโอ้แล้วคุณจะให้สังคมเป็นอย่างนี้เหรอนะฮะให้เข้าใจผิดไปอย่างนี้เหรอนะพอบอกยาปฏิชีวนะเมื่อวานเนี่ยผมรีบสวนเลยนะครับก็ขอบพระคุณสื่อก็ออกให้เลยว่าอาจารย์ออสอธิบายว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่งั้นเนี่ยคนไม่กล้ากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยหมอก็จากที่เรียนมาทั้งชีวิต6ปีไปต่อเชี่ยวชาญอีกเรียนกันเป็น10ปีจะจ่ายยาคนไข้บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมมีโคเคนอยู่ในเลือดนะฮะหรือถ้าไปเจอคนบางคนไปเสพแล้วเป็นศรีธนนชัยบอกเจอโคเคนมาเล่นเรื่องยาปฏิชีวนะไปฟ้องหมออะไรมันจะวุ่นวายครับสังคมยุ่งมั่วเลยนะยุ่งเลยยุ่งเลยแล้วเฉพาะคนที่มีเจตนาไม่ดีด้วยนะจะใช้ข้ออ้างนี้เพื่อจะทำอะไรหลายอย่างที่สังคมปั่นป่วนได้และคนที่พูดคือพูดที่ถือกฎหมายในการให้คุณให้โทษคนด้วยเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับครับก็คือประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพอื่นที่ไม่แน่ใจนะครับควรจะให้คือทำหนังสือหรือมีคำตอบที่แน่นอนก่อนที่จะให้สัมภาษณ์โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ออสอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์เช้าวันนี้ติดตามกันด้วยนะครับเราช่วยกันติดตามนะครับมีอะไรเราจะได้คุยกันเอาข้อมูลใหม่ๆมาวิเคราะห์ในฐานะเป็นประชาชนร่วมกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device